ับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เอลเซ่ร้องทุกข์กับบรรจงนำเสนอเรื่องราวความเดือดร้อนของชาวบ้านนะครับคุณผู้ชมครับล่าสุดก็มีชาวบ้านในพื้นที่หมู่3แล้วก็หมู่7ตำบลคลองโยงอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมนะฮะร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องถนนพังเป็นหลุมเป็นบ่อเวลาน้ำเวลาฝนตกก็น้ำท่วมขังนะครับรถจักรยานยนต์เกิดอุบัติเหตุเนี่ยบ่อยครั้งวันนี้เราส่งคุณเนยณัฐฤทธิ์ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องนี้ครับร้องทุกข์กับบรรจงวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวที่ชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่3และหมู่ที่7ตำบลคลองโยงอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมนะคะมีการร้องเรียนผ่านรายการค่ะว่าเขาได้รับความเดือดร้อนกับสภาพถนนเส้นเลียบคลองตะจงให้คุณผู้ชมดูแบบนี้นะคะนี่คือสภาพถนนนะคะซึ่งจะมีการชำรุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อแบบนี้ในหลายๆจุดตลอดเส้นทางของถนนนะคะสิ่งที่ผู้ร้องเรียนเขามาร้องเรียนก็เพราะว่าเขาเองเนี่ยนะคะขี่รถจักรยานยนต์มาแล้วจากนั้นเนี่ยมองไม่เห็นหลุมเสียหลักเกิดอุบัติเหตุจำนวน2ครั้งด้วยกันกับหลุมเดิมนะคะเขาบอกว่าไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้กับชาวบ้านคนอื่นๆอีกนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสะท้อนทางฝั่งของชาวบ้านเล่าความเดือดร้อนให้ฟังกันหน่อยค่ะเป็นแอ่งแบบอย่างเงี้ยค่ะบางทีก็น้ำมันฝนมาตกแล้วน้ำมันท่วมแล้วเราก็มองไม่เห็นแล้วเวลาเราขับเรามองไม่เห็นบางทีตกหลุมอย่างเงี้ยเราก็จะล้มได้อันนี้ก็น่าจะนานแล้วค่ะเพราะว่านี่ก็มาอยู่นี่ยังไม่นานเท่าไหร่แต่ว่าผ่านบ่อยอยู่ก็เห็นตลอดใช่บางทีนี่ขับมาตอนมืดๆก็คอยระวังอยู่ฝากหน่วยงานผู้เกี่ยวข้องช่วยซ่อมแซมทางนิดนึงเพราะว่าสัญจรมันลำบากมากเลยถนนนี้มันจะเป็นคอนกรีตอยู่ประมาณครึ่งนึงตั้งแต่แนวสะพานมาจนถึงประมาณก่อนถึงหัวโค้งเนี่ยแล้วหลังจากหัวโค้งมาเนี่ยก็จะเป็นแอสฟัลต์นะครับเป็นยางมาตอยอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะเป็นยางมาตอยที่มีหลุมบ่อนะครับโดยเฉพาะตรงหัวโค้งอันนี้เลยไปก็จะมีหลุมเรื่อยๆไปจนถึง3แยกเลยครับก็การขับขี่ก็ต้องใช้ความระมัดระวังค่อนข้างสูงครับไฟก็มีบ้างไม่มีไฟก็เรื่องนึงนะแต่กลางวันก็ขนาดกลางวันยังต้องใช้ความพยายามมาระมัดระวังสูงเลยครับกลางคืนก็ไม่ต้องพูดอะครับเอาแผลล่าสุดก็จะมีฝั่งซ้ายนะครับก็จะมีตั้งแต่มือข้อศอกหัวเข่าข้อเท้าครับก็ครบทุกข้อต่อฮะผมก็ทำคลิปถ่ายทำคลิปแล้วก็ไปร้องเรียนไปที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมศูนย์ดำรงธรรมส่วนกลางนะฮะก็ร้องเรียนไปครบครับก็สุดท้ายก็เหลือความหวังเดียวก็คือสื่อเนี่ยแหละครับที่จะเป็นความหวังแล้วก็เป็นปากเสียงแทนชาวบ้านได้ครับฝากร้องทุกข์กับบรรจงช่วยนำเสนอด้วยนะครับทีมงานร้องทุกข์กับบรรจงประสานไปยังนายอดุลวัดสืบแถวรองนายกเทศมนตรีตำบลคลองโยงเพื่อสะท้อนปัญหาดังกล่าวไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลว่าถนนเส้นเลียบคลองตาจงในพื้นที่หมู่ที่3และหมู่ที่7ตำบลคลองโยงอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมระยะทางประมาณ600กว่าเมตรเป็นถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของทางเทศบาลจริงและขณะนี้ทางเทศบาลรับทราบว่าถนนในบางจุดเกิดการชำรุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อและแตกเป็นรอยร้าวสืบเนื่องจากถนนเส้นดังกล่าวมักมีรถบรรทุกขนดินขนาดใหญ่วิ่งผ่านเป็นจำนวนมากทำให้เกิดการชำรุดเสียหายได้พร้อมยืนยันว่าทางเทศบาลไม่ได้นิ่งนอนใจขณะนี้รับทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและได้ให้ทีมช่างของเทศบาลลงพื้นที่สำรวจบริเวณถนนเส้นดังกล่าวแล้วเพื่อประเมินในจุดที่เสียหายและอยู่ในแผนการก่อสร้างถนนเส้นดังกล่าวของทางเทศบาลแล้วโดยขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งเร็วๆนี้จะได้ผู้รับจ้างเข้ามาดำเนินการคาดว่าโครงการดังกล่าวจะทันงบประมาณปี2567นี้ค่ะข่าว Workpoint ช่วยคนไทยและไขความจริงกีรติศรีน้อยถ่ายภาพณัฐชนิดเทียนน้อยรายงานคุณผู้ชมครับช่องทางในการร้องทุกข์กับบรรจงนะครับส่งรายละเอียดข้อมูลนะมาทางกล่องข้อความหรืออินบ็อกซ์เข้าไปที่เพจ Facebook บรรจงชงข่าวนะครับเข้าไปที่เพจบรรจงชงข่าวนะครับคลายทุกปัญหาไม่เป็นธรรมจำไว้บรรจงช่วยได้